่ะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวน้องชายสุดหล่อของดิฉันน้องกันนภัทรคุณขานี่ล่าสุดมีการไปทำบุญทอดพระป่ากับแฟนคลับนะคะที่บ้านเกิดของเขาสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมยอดเนี่ยเกือบล้านเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆพร้อมกันในเอ็นเตอร์เทนเมาส์เอ็นเตอร์เทนเมาส์โอ้เมาส์ได้นะหล่อใจบุญจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มหน้ามนต์คนน่ารักอย่างกันนภัทรที่เดินสายทำบุญอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวขอแท็กทีมกับแฟนคลับทอดพระป่าสามัคคีที่วัดดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองโดยได้กองพระป่าในนามกันนภัทรครอบครัวและแฟนคลับจำนวนทั้งสิ้น700,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปเพื่อสร้างขยายอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลดอนเจดีย์โอ้ยหล่อใจบุญน่ารักมีความสามารถโอ้ยแบบเนี้ยไม่ให้กรี๊ดตรงไหนเอาปากกามาวงสิคะ